ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมขับรถอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการเกษตรนะครับสะแรอาทิตยานะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรนะครับแล้วก็สวยงามที่เดียวนะครับเหมาะเป็นสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขับรถนะครับลงไปดูตรงบริเวณตรงป้ายผมเห็นว่าเขียนว่าอาทิตยาสะแรอาทิตยานะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสวยงามทีเดียวเดี๋ยวผมจะเลี้ยวรถลงไปตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับให้ทุกท่านได้ชมกันสองข้างทางนะครับคุณผู้ชมครับของสะแรอาทิตยาจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเทนมีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเส้นทางสองฝากฝั่งก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับเป็นแปลงเกษตรนะครับเป็นพื้นที่ปลูกทานตะวันเป็นพื้นที่ปลูกองุ่นนะครับคุณผู้ชมครับและทางด้านโน้นทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีสำหรับเขาเรียกว่าโรงเรียนชาวนานะครับฝั่งทางด้านโน้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นธนาคารข้าวนะครับของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับแล้วก็พื้นที่อีกทางนึงนะครับคุณผู้ชมทางนี้นะครับก็จะเดินทางไปอีกเส้นทางหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับแต่คาดว่ามันน่าจะเป็นเส้นทางออกไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับขับรถดูนะครับมาดูความงามตามธรรมชาตินะครับของสะแรอาทิตยานะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมีผักปลอดสารจำหน่ายด้วยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับในกระท่อมข้างทางนะครับเป็นสถานที่จำหน่ายผักปลอดสารนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเลี้ยวมาตรงนี้นะครับเข้ามาดูบริเวณในส่วนของตรงนี้นะครับว่าเป็นพื้นที่อะไรกันนะครับคุณผู้ชมครับมีบ่อน้ำนะครับมีอาคารที่กำลังปลูกสร้างนะครับคุณผู้ชมครับเส้นทางก็ทำไว้อย่างดีนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลานะครับในโครงการนะครับทางด้านซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคุณผู้ชมครับผมกำลังขับรถนะครับพาทุกท่านนะครับชมความงามของสะแรอาทิตยานะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับทางด้านนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นที่พักนะครับคุณผู้ชมครับผมขึ้นมาบริเวณตรงนี้นะครับมีอาคารหลังใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับนี้ก็จะเป็นอาคารจัดฝึกอบรมโครงการฟาร์มเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทางด้านหน้าของพวกเรานะครับก็จะเป็นที่พักนะครับคุณผู้ชมครับเป็นคล้ายๆกับรีสอร์ทนะครับคุณผู้ชมครับเป็นที่พักนะครับตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นที่พักนะครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านจอดรถนะครับลงไปชมความงามกันบริเวณในส่วนของบริเวณตรงนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลงไปดูกันเลยครับ